สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องวัยรุ่นไฟเอ็มวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนบัญชี Rockstar ของเกมไฟเอ็มนะครับนะก็แก้ปัญหาสำหรับเวลาเราเชื่อมเข้าเกมแล้วมันบอกว่าบัญชี Rockstar ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ลิสต์ไว้นะครับผมเนาะโอเคก็ให้เราทำการปิดเกมก่อนนะครับนะลำดับที่2เลยนะครับผมก็ไปปิด Epic Game แล้วก็ Steamนะครับปิด Epic Game แล้วก็ Steam แล้วก็ Rockstar Launcher นะครับนะให้มันไม่มี3โปรแกรมนี้นะครับพอปิดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราทำการกดที่ปุ่ม Windows ตรงนี้นะครับพิมพ์ด้านบนนี้พิมพ์คำว่า %localappdata% นะครับผมนะถ้าใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดู description หรือคำอธิบายใต้คลิปของผมนะครับก็มาวางได้เลยนะครับนะถ้าพิมพ์ถูกแล้วมันจะขึ้นคำว่า file folders หรือว่า file folder นั่นแหละนะครับผมนะจากนั้นครับให้คุณคลิกไปที่digital ตัวนี้นะครับนะข้างหลังนี้ผมก็ไม่อ่านละชื่อมันยาวนะครับให้เราทำการ delete เลยนะครับผมเนาะdelete เสร็จแล้วก็หายนะครับนะจากนั้นก็ทำการเปิดไฟล์เอ็มใหม่เลยนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นให้เรากรอกนะครับบัญชีของเราแล้วก็กรอกไปนะครับผมเนาะนะพอกรอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าได้เลยนะครับผมถ้าหากกรอกแล้วขึ้นสีแดงก็ให้กรอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูที่อีเมลเนาะมันก็จะบอกว่าให้เราทำการส่งโค้ดเพื่อการยืนยันนะครับนะโอเคขั้นตอนก็จะประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม